โอเคพอนะคะก็มาจากผู้ใหญ่สองท่านนะท่านหนึ่งก็คือคุณสาธิตวิทยากรนะเป็นผู้ใหญ่ในมูลนิธิพงศักดิ์วิทยากรมีที่ตรงนี้แล้วก็มีแนวคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างถวายพระองค์ท่านก็มาเจอผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์อํานวยอินทจักรนะฮะซึ่งอาจารย์อํานวยอินทจักรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกสวนปลูกทุกอย่างที่ขึ้นมาจากดินเนี่ยแล้วก็มีการจัดวางอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถระดับโลกนะระดับโลกแต่ว่าท่านไม่ให้เปิดเผยว่าท่านเป็นใครแต่วันนี้เปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจารย์อํานวยอินทจักรนะฮะ2ท่านมาพบกันก็เลยเกิดความลงตัวว่าเรามาทําสวนหยาดเหงื่อพระราชาถวายพระองค์ท่านจัดสวนให้ท่านให้ท่านดูง่ายๆแค่นี้เองครับในสวนนี้เราจะเห็นอะไรบ้างครับอ่ะเล่าให้ฟังก็จุดหลักเลยที่ทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็น่าจะได้เห็นก็คือจะเป็นการจัดสวนเป็นรูปหยาดเหงื่อซึ่งก็จะใช้รูปหยดน้ำนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เลข9อยู่ในนั้นก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ว่านี่คือหยาดเหงื่อพระราชาแล้วเราก็มาร่วมวางดอกดาวเรืองร่วมกันในสัญลักษณ์นี้แต่ว่ารอบๆสัญลักษณ์เนี่ยจริงๆอยากให้เดินดูส่วนอื่นๆก่อนอย่างเช่นที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสวนจัดพระราชาก็จะเห็นมีต้นน้ำมีฝายแมวมีนาข้าวเล็กๆแล้วก็มีบ่อปลานิลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีนิทรรศการเล็กๆส่วนสมบัติพระราชาก็เดินดูจะมีนาข้าวอะค่ะแล้วก็จะมีเล่าเรื่องราวว่าสมบัติของพระองค์ท่านเนี่ยจริงๆเป็นของพอเพียงทั้งนั้นเลยให้เราไปเรียนรู้ก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปร่วมกันวางดอกดาวเรืองในงานค่ะความรู้สึกที่เราได้เหมือนทำถวายพระองค์ท่านอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้จริงๆไม่อยากจะชวนคุยว่าเป็นครั้งสุดท้ายคืออยากจะมองว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรถวายพระองค์ท่านเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเกิดความสุขความปิติยินดีในจิตใจเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วแต่จะใช้คำพูดว่าอะไรนะรวมความเป็นสิ่งที่ดีในจิตใจเพราะฉะนั้นทำไมเราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายทำไมใช่ไหมเราทำไปได้ตลอดชีวิตของเราชั่วลูกชั่วหลานเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามความรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ว่าวันนี้ใครที่ยังไม่รู้สึกว่าการทำความดีงามเล็กๆน้อยๆเป็นยังไงลองเข้ามาชมจะเกิดความรู้สึกดีงามจากสิ่งที่ท่านทำไว้ให้นั่นแหละแล้วเราก็ลองทำตามเล็กๆน้อยๆและสังเกตความรู้สึกตัวเองถ้าเกิดรู้สึกมีความสุขนั่นแหละความดีงามเกิดขึ้นแล้วเคยได้ยินคำว่าพระบรมีปกเกล้าปกกระหม่อมคุ้มครองพวกเราชาวไทยไหมเรามองนะพูดสั้นๆนะอันนี้แหละในความรู้สึกของเราเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจในแง่มุมนี้วันนี้มั่นใจเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งที่ดีงามนะความสุขความเจริญเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นความเจริญเกิดขึ้นข้างนอกไปด้วยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายทำไมเราก็ทำไปเรื่อยๆและสิ่งนี้ความเจริญนี้จะอยู่กับเราโดยเพียงแค่เรานึกถึงพระองค์ท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านทำตามพระองค์ท่านนี่แหละพระบรมีปกเกล้าปกกระหม่อมคุ้มครองพวกเราตลอดไปดีไหมอย่างนี้ดีไหมในหลวงคำว่าในหลวงเป็นต้นแบบของความดีอันนี้คือทุกคนประจักษ์ได้จริงใช่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 แพทก็เหมือนกันก็อย่างแพทเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราก็เป็นเด็กรุ่นที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางแล้วกันนะคะคือเราไม่ได้ทันในช่วงที่พ่อแม่หรือว่าอาจจะรุ่นพี่ๆเราได้เห็นพระองค์ท่านทำพระราชกรณียกิจมากเยอะแยะมากมายแต่ว่าในโอกาสที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้เรารู้สึกว่าวันนี้ถึงแม้ทุกคนจะอย่างที่น้องพูดเมื่อกี้บอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็อย่างที่เบกบอกคือเราว่ามันเป็นการเริ่มต้นในใจของเรามากกว่าคือเราไม่สามารถที่จะใช้คำว่าครั้งสุดท้ายได้เหมือนกันอย่างการวางดาวเรืองสำหรับเราเองมันก็มีความหมายในแบบของเราที่เราก็ตั้งเป้าในใจว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือว่าชีวิตนี้คิดว่าถ้ามีโอกาสจะต้องทำอะไรเพื่อคนได้บ้างแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการท้อในการที่จะทำสิ่งดีๆค่ะเพราะว่ามันท้ออยู่แล้วทุกคนท้อแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงพระองค์ท่านหรือว่าจะมองขึ้นฟ้าก็ได้แล้วเราก็มาลองถามตัวเองอีกทีว่าเราจะยังท้อไหมในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมาให้เราตลอด70ปีเราแค่นี้เองเราจะท้อได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้จะอยู่กับเราไปนานขนาดไหนคะ1เดือนแน่นอนและก็ถ้าเรา ใช่ถูกต้องอยู่ที่พวกเราด้วยถ้าเราให้ความสนใจมันเกิดประโยชน์แผ่ไพศาลออกไปเรามั่นใจว่าเจ้าของที่นี้ก็คง
ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะก็อยู่ที่พวกเรานั่นแหละครับอย่างน้อยๆอยากให้คนที่มาที่นี่ได้อะไรกลับไปได้ความสงบร่มเย็นเป็นอันดับแรกนั้นมาแต่เราต้องมาด้วยความสงบร่มเย็นก่อนนะไม่จำเป็นต้องมารีบๆวางเอ้ยฉันจะรีบมาวางถวายในหลวงเรื่องรีบไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำให้ท่านไอ้อย่างนี้ก็ดีอยู่ก็ได้นะแต่ว่าใจเย็นสักแป๊บนึงใช้เวลาสักไม่ต้องมากหรอกก็สงบสงบเดินดูนะก็จะเห็นความสงบเกิดขึ้นสิ่งดีงามเกิดขึ้นในใจแล้วมันสังเกตว่าเรารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงนั่นแหละอย่างนั้นแหละเรามองว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าถ้าคาดหวังว่าจะให้เกิดประโยชน์ยังไงนะเป็นอย่างนี้นะแล้วค่อยวางทีหลังอย่างที่แพทว่านะไม่ต้องรีบวางเพราะว่าสวนอยู่ตรงนี้ดาวเรืองอยู่ตรงนี้แสนกว่าต้นรอให้ทุกคนได้ปลูกอยู่แล้วครับก็จริงๆส่วนนี้ก็อยู่เดินทางง่ายๆใกล้ๆนะคะแล้วก็อยากให้สบายๆค่ะแล้วก็มาด้วยกันมากับคุณพ่อคุณแม่หรือมาพากับเพื่อนหรือพาเด็กๆมาก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าที่บ้านใครปลูกดาวเรืองอยู่แล้วอยากจะนำเป็นส่วนหนึ่งนี่ก็จะน่าจะมีความหมายกับทางตัวเขาเองมากๆเนาะได้เอามาจากที่บ้านแต่ถ้าใครไม่มีหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะคิดทำใจสบายๆนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็เดินเข้ามาในสวนแล้วก็มาร่วมกันวางดอกดาวเรืองค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนดาวเรืองพระราชาเอาร่มไป